ถล่มยับเมียเทรนเนอร์สามี4ลูก4รับครั้งรักหนุ่ม17มีอะไรด้วยทะเบียนสมรสยังค่ะทัวร์ลงหนักไบรท์เมียเทรนเนอร์เจอดราม่าถล่มยับหลังไบรท์เมียเทรนเนอร์ที่กำลังเป็นข่าวดังหลังจากมาสเทรนเนอร์หนุ่มออกมาแจ้งความร้องให้ช่วยโดยระบุจดทะเบียนสมรสกับไบรท์แต่ทำตัวแปลกๆหลอกเอาเงินของมีค่าไปล่าสุดไบรท์มาเปิดใจในรายการโหนกระแสกับหนุ่มกันชัยไม่สนทัวร์ลงแล้วเพราะไม่พูดก็โดนอยู่ดีโดยงานนี้ทัวร์ลงยับโดยงานนี้ทัวร์ลงยับจริงๆซึ่งชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไบรท์ทั้งเรื่องประเด็นสามี3คนก่อนหน้านี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าคนแรกเป็นช่างเครื่องมือแพทย์ครบ7ปีมีลูก2คนต่อมาเป็นทหารครบ3ปีมีลูก1คนและคนที่3เป็นหมอครบ3ปีมีลูก1คนก่อนจะมาเป็นเทรนเนอร์มาร์ทก็บอกว่าตั้งท้องอีกแต่ไปวิ่งเลยแท้งก่อนจะเป็นข่าวดังตอนนี้ยังไม่ได้หย่ากันล่าสุดก็มีแม่เด็ก17ออกมาร้องให้ช่วยเพราะไบรท์ก็ไปมีอะไรกับเด็ก17อีกแล้วบอกเด็กว่าเมนไม่มาอีกเมื่อหนุ่มกัญชัยถามเรื่องไปคบเด็ก17จริงไหมเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปคบกับนักเรียนอายุ17ปีจริงพอถามว่าคบกับคนนี้เทรนเนอร์แล้วไปคบกับเด็ก17ด้วยไบรท์ก็ตอบว่าก็เด็กมันน่ารักอ่ะพร้อมทั้งหัวเราะหนูก็อยากครั้งรักบ้างทำเอาหนุ่มกัญชัยถอนหายใจบอกเลยว่าเต็มคาราเบลโดยตอนหนึ่งหนุ่มกัญชัยถึงกับแนะนำด้วยความหวังดีให้ไปทำหมันเพราะห่วงคบกับใครแล้วเหมือนจะตั้งท้องและตัวเองก็มีลูกแล้ว4คนด้วยกับสามี3คนก่อนหน้านี้จนมาได้สามีเป็นเทรนเนอร์ล่าสุดโดยโลกโซเชียลต่างวิพากษ์วิจารณ์ดุเดือดถล่มไบรท์โดยเฉพาะที่เจ้าตัวออกมายอมรับด้วยเสียงหัวเราะกับการที่ไปมีอะไรกับเด็ก17ขณะที่ยังจดทะเบียนสมรสกับเทรนเนอร์แถมบอกว่าเด็กมันน่ารักอยากครั้งรักบ้างบางก็บอกว่าอย่าอ้างป่วยซึมเศร้าแพนิคบางก็แนะนำให้เทรนเนอร์ไปฟ้องหย่าเลยพยานรู้เห็นกันทั้งประเทศบางก็เป็นห่วงลูกทั้ง4คนเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ